สวัสดีครับมาพบกับรายการคำถามยอดฮิตกันอีกครั้งนะครับห่างหายกันไม่นานเลยนะครั้งสุดท้ายเรารีวิวกันน่าจะเป็นเดือนกว่าแล้วนะแต่ว่าวันนี้เนี่ยก็กลับมาหาคุณลูกค้าอีกครั้งนะครับกับรถ Honda Accord รหัส G8 นะหลายคนอาจจะสงสัยเฮ้ย Exclusive Motor มีรถตีลึกอย่างนี้ด้วยเหรอ Accord G8 เนี่ยจริงๆก็อยู่ประมาณ2คันนี้นะบอกก่อนแล้วกันคันนึงเนี่ยปีประมาณ2011คันนึงปี2012นะครับแต่ว่าถ้าเราดูเนี่ยก็คือเป็นตัว Minor Change เรียบร้อยแล้วเนี่ยหน้ากระจังเค้าจะเป็นแบบ2ซี่นะเราสังเกตง่ายๆถ้าเป็นไมเนอร์เชนเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะหน้ากระจังเป็นแบบโพรเมียม2ซี่แบบนี้นะครับทั้งคู่เป็นตัวไมเนอร์เชนเรียบร้อยแล้วก็คือว่าเป็น G8 ที่ก่อนจะเปลี่ยนโฉมเป็น G9 นะเป็นโฉมสุดท้ายแล้วล่ะฮะไมเนอร์เชนแล้วนะก็2คันนี้เนี่ยดูเผินๆเนี่ยก็คิดว่าน่าจะเหมือนกันนะคันนึงสีดำคันนึงสีขาวแต่จริงๆ2คันนี้เนี่ยคนละรุ่นกันนะครับ Accord G8 สีดำคันนี้เนี่ยถ้าเราเห็นเนี่ยดูเรียบหรูแบบนี้นะครับไม่มีอะไรเลยนะเรียบตามสเปคโรงงานเลยตัวนี้เป็นตัวท็อปนะ 2.4 EL Navyเลยนะครับก็คือตัวท็อปสุดแล้วล่ะมี 3,500 ด้วยเครื่อง 3,500 แต่ว่าพอรุ่นนี้ G8 เป็นรุ่นสุดท้ายเลยที่ว่าเครื่อง 3,500 เป็นเครื่องที่ใช้แล้วเรียกว่าราคาเขาโดดไปมากราคาเกือบ3ล้านพอมาหา G9 ก็เลยไม่มีการต่อเนื่องเครื่อง 3,500 ก็จะเป็นเครื่อง 2,400 เนี่ยเป็นตัวท็อปสุดนะครับส่วนอีกคันนึงข้างๆสีขาวดูหล่อๆเนี่ยวันนี้ได้สีขาวสีดำเลยนะสียอดนิยมเลยขาวนี่ก็เป็นขาวมุกด้วยนะครับคันนี้เนี่ยเป็นเครื่อง 2,000 นะ 2.0 EL นะ EL ทั้งคู่แต่คันนึงเนี่ยเป็น 2.0 เครื่อง 2,000 อีกคันนึงเป็นเครื่อง 2,400 นะ 2.4 EL และตัวนี้ 2.4 EL นี่เป็น 2.4 EL Navy ด้วยคันนี้นี่ออกห้างเนี่ยเกือบล้าน7เลยนะล้าน68สมัยนั้นนะนี่รถปี2011นะครับคันนี้เดี๋ยวผมดูให้รถปีอะไรปี2012เลยนะคันนี้แสดงว่าสุดท้ายแล้วจริงๆนะก่อนจะเปลี่ยนมาเป็น G9 โฉมปี2012ตัวนี้เนี่ยออกห้างเนี่ยล้าน68แพงมากนะโหแบบเรียกว่าเหมือนแบบ Camry รุ่นท็อปสมัยนี้ Accord รุ่นท็อปสมัยนี้ก็ราคาเท่านี้แหละนะส่วนตัวข้างๆกันนะตัวนี้เป็นเครื่อง 2,000 EL 2,000 EL นี่ก็ออกห้างอยู่ประมาณล้าน28 2คันเนี้ยห่างกันเนี่ย 400,000 เลยนะครับแล้ว2คันนี้เนี่ยเรามีอะไรดีนะก็เรียกว่าทางเราเนี่ยนานๆต้องบอกแล้วนานทีถึงจะมีรถปีลึกๆนะประมาณ12 13 14อะไรเงี้ยมีมาให้ด้วยแต่ว่าตัวนี้ก็เป็นเรียกว่าเป็นรถที่คัดสรรมาเรียบร้อยแล้วเพราะว่าลูกค้ารถที่ลูกค้าเนี่ยเอามาแลกกับเราเลยนะเป็นรถบ้านมือเดียวด้วยสภาพดีถ้าถามผมวิ่งเยอะไหมวิ่งไม่เยอะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันนะว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับ Accord G8 จริงๆก็ดูแล้วดีไซน์เค้าเนี่ยโฉมเค้าเนี่ยถ้าเราดูเทียบกับ Accord Generation อื่นๆนะต้องบอกเลยว่าบอดี้เค้าใหญ่มากนะดูเนี่ยเทียบกับ G9 เนี่ยผมก็บอกตรงนะความเห็นส่วนตัวผมว่าบอดี้มันใหญ่กว่า G9นะเพราะเขาทำตลาดใหญ่สุดในตลาดของอเมริกานะครับงั้นในตลาดอเมริกาเนี่ย Accord เป็นรถที่ได้รับความนิยมอย่างสูงเลยนะครับบอดี้เขาใหญ่ด้านหน้าด้านหลังเบาะใหญ่นั่งสบายนะคือเหมาะกับเป็นรถที่ครูซยาวๆนะรถอย่างอเมริกันเนี่ยเขาเป็นไฮเวย์ซูเปอร์ไฮเวย์ครูซยาวๆ Accord เนี่ยเหมาะมากตัวนี้ 2.4 EL กับ 2.0 EL ต่างอะไรกันยังไงคนที่อยากจะหารถกลุ่มนี้เนี่ยบัดเจ็ตเนี่ยผมก็ว่าอยู่ประมาณ 3-4 แสนน่ะแล้ว2คันนี้อยู่ในบัดเจ็ตที่คุณลูกค้าเนี่ยหาได้เลยอย่างคันนี้นะปี2012นะครับวิ่งอยู่185,000นี่ผมให้ดูเลยนะวิ่งอยู่185,000ราคาอยู่ 459,000 บาทโอเคมากเลยนะเพราะรถคันนี้ออกห้างเนี่ยล้าน6กว่าอย่างที่ผมบอกอ่ะคือถ้าซื้อมือ2เนี่ยคุ้มละ 400,000 กว่าบาทคุณเป็นเจ้าของรถ Accord ตัวท็อปหรูแบบนี้ได้เลยนะส่วนอีกคันนึงบอกก่อนเลยว่าแล้วแต่คุณลูกค้าแล้วตัวนี้จะเป็นเครื่อง 2.0 อย่างที่ผมเรียนนะเรามาดูนะออกห้างล้าน28ตอนนี้ราคาเหลือเท่าไหร่นี่ครับรถปี2011นะวิ่งอยู่ 159,000 วิ่งน้อยกว่าคันนั้น 429,000 บาท2คันนี้วิ่งแสนกว่าก็ตามอายุเขาอะนะรถ10ปีถ้าตีรถ10ปีวิ่งคันนี้วิ่ง 180,000 ก็ปีละเฉลี่ยประมาณ 18,000 กิโลเองน้อยมากรถ11ปีวิ่งอยู่ 150,000 ดูกันเองนะวิ่งไม่ถึง 15,000 ปีนึงถือว่าคุ้มค่ามากนะ2คันนี้เนี่ยนี่ลูกค้าเอามาแลกปีใหม่ของเราไปนะครับวันนี้ผมก็เลยว่าเฮ้ยเรามาดูดิถ้าคุณลูกค้าอยากจะได้ G8 เราก็มีเหมือนกันนะมาดูข้างในกันดีกว่านะข้างนอกเนี่ย2คันนี้จะบอกให้เลยรูปลักษณ์โดยรวมมาเหมือนกันเกือบหมดแต่คันนั้นจะหล่อหน่อยตรงที่ว่าเค้ามีเห็นมั้ยมีสเกิร์ตคันนี้จะเป็นเกลี้ยงๆนะออกแนวหรูหราแต่คันนั้นมีสเกิร์ต 20EL คันนั้นน่ะมีสเกิร์ตรอบคันเลยอันเนี้ยเดี๋ยวให้ดูเนี่ยรอบคันเลยด้านหน้าสเกิร์ตด้านข้างนะแล้วก็สเกิร์ตด้านหลังด้วยมาแบบจัดเต็มเลยล้อแม็กก็ได้ล้อแม็ก17นิ้วนะตัวนี้แต่คนละลายกันนะตัวนี้เป็น2 17นิ้วลายเขาจะดูสวยดีนะเป็น7ก้านสวยงามไอ้ตัวนี้เป็นลาย10ก้านแต่ก็ดูสวยดูหรูหราดูคนดูแบบออกแนวคนละแนวกันนะตัวท็อปก็จะเป็นแบบนี้นะครับเรามาดูกันข้างในเนี่ยมีอะไรกันยังไงบ้างนะรถก็เรียกว่าเครื่องยนต์เนี่ยแน่นอนต่างกันแต่ว่าเรามาดูออปชันกันดีกว่าข้างในมันมีอะไรกันยังไงบ้างนะครับกุญแจ2รุ่นนี้ยังเป็นแบบนี่
แบบพับเก็บได้เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเหมือนกันนะเนี่ยสภาพดูสวยไหมข้างในตัวท็อป2สี L ข้างในก็จะเป็นโทนแบบหรูหราเลยถ้าเราเห็นเนี่ยโทนสีครีมตัดกับสีเทาเข้มและสีดำดูสวยอ่ะที่สำคัญลายไม้อ่ะเราดูเนี่ยสภาพลายไม้สวยกริบเลยเนี่ยผมอยากให้ดูเลยนะแสดงว่าเจ้าของรักษามากใครได้ไปโชคดีมากนี่เสียงเครื่องแน่นปึ๊บเลยชึ่งติดเลยนะรถสภาพดีมากนะครับแล้วก็ข้างในเนี่ยให้ดูนะเขาอินเสิร์ตด้วยพวกพลาสติกพ่นสีเงินพลาสติกนี่มีพ่นแบบแพรไลน์เงี้ยดูสวยงามนะแล้วก็ตัดเป็นทูโทนเบาะไฟฟ้าปรับ8ทิศทางนะตัวนี้มีตัวด้านหลังให้ด้วยโอ้สะดวกอ่ะสะดวกสบายออปชันมาเต็มจริงนะครับในยุคนั้นต้องบอกเลยเนี่ยเรื่องนี้เป็นเรื่องใหม่มากคือมี navigation system ของโรงงานมาให้ด้วยนะหายากมากนะในยุคนั้นนะครับแต่ว่าตัวนี้ตัวท็อปสุดมีมาให้นะครับก็ถือว่าโอเคมากเลยนะนี่นะครับสมัยนั้นเนี่ยแมปนี่แมปจากโรงงานเลยนะอาจจะดูเชยหน่อยนะแต่ว่าใช้ได้จริงนะครับแล้วก็จอนี่ขนาดใหญ่นะผมว่าดูประมาณสัก7นิ้วครึ่ง8นิ้วนะก็ใหญ่นะพอใช้ได้นะมีกล้องถอยให้เรียบร้อยอันนี้ให้ดูเนี่ยกล้องถอยก็ยังชัดกริบอย่างนี้เลยนะมีกล้องถอยให้เรียบร้อยคันนี้มีกล้องถอยให้นะแต่คันนั้นไม่มีเพราะคันนี้เครื่อง2004ตัวท็อปมีให้หมดเลยนะครับแล้วก็ที่สำคัญแอร์เนี่ยเป็นแอร์ดิจิตอลแบบดูอัลโซนปุ่มมาดูดิสมัยนั้นเลย์เอาท์แดชบอร์ดเนี่ยเขาจะแบบปุ่มเต็มเลยเลือกกดไม่ถูกเลยและที่สำคัญตัวนี้มีฮาร์ดดิสให้ด้วยนะตัวนี้เป็นฮาร์ดดิสให้เก็บข้อมูลให้นะไอ้พวกไอ้ DVD หรือว่าพวกจอของไอ้ตัวเนวิเกเตอร์เนี่ยอยู่เนี่ยเก็บไว้ในนี้ฮาร์ดดิสนี่หมดเลยนะครับสวยแล้วก็ลายไม้นี่เขาสวยนะโซนสีน้ำตาลอ่อนตัดกับเบาะสีครีมดูดีนะครับคันนี้เนี่ยเป็นเกียร์อัตโนมัติ5สปีดนะ2คันนี้5สปีดเหมือนกันนะพวงมาลัยเป็นลายไม้สวยแบบนี้นะสีก้านก็จริงแต่ดูสวยนะครับมีลายไม้อินเสิร์ตให้ด้วยที่สำคัญเนี่ยดูเนี่ยถ้าเป็น 2.4EL เนี่ยจะเห็นนี่แบบ เชยมากนะแต่ว่าแปลกดีบลูทูธแล้วก็พวกเกี่ยวกับการวางสายรับสายโทรศัพท์ปุ่มเขาอยู่นี่นะไม่ได้อยู่ที่พวงมาลัยนะก็ถือว่าแปลกดีนะเฉพาะ 2.4EL ถึงจะมีนะครับแล้วตัวนี้ก็เป็นอีกจุดนึงเป็นจุดขายที่ต่างกันก็คือเขามีม่านแอร์แบ็กนะครับให้เฉพาะตัวท็อปเท่านั้นนะตัวรองท็อปไม่มีตัวนี้ตัวท็อปมีม่านนะนอกจากไซส์แอร์แบ็กมีให้แล้วมีม่านด้วยอันนี้ระบบความปลอดภัยจัดเต็มจริงๆนะทัศนวิสัยดีนะโดยรวมดีมากนะครับคือออปชันเนี่ยมาเกินรถ 400,000 บาทอยู่แล้วล่ะไม่ต้องห่วงนะสภาพก็ดีมากนะข้างในยิ่งดูดีเนี่ยผมอยากให้นั่งเนี่ยดูดิความกว้างขวางของรถเนี่ยมันใหญ่จริงอ่ะนะแอร์หลังก็มีให้นะเท้าแขนมีให้ดูดีมากอ่ะเนี่ยดูดิลายไม้ยังกริบอยู่เลยอยากให้ดูเลยเนี่ยสภาพดีจริงนะรถสวยมากใครได้ไปโชคดีเนี่ยที่นั่งสบายเนี่ยนั่งเบาะใหญ่เต็มด้วยนะใช้ได้นะรถม่านหลังไฟฟ้าก็มีนะไอตัวนี้จัดเต็มมาให้หมดเลยคืออะไรที่เป็นมาตรฐานรถใหญ่ดีเซกเมนต์เนี่ยคันนี้มีมาให้หมดคือผมบอกให้เลยว่า 450,000 เนี่ยคุณคุ้มแน่นอนรถอย่างนี้สภาพแบบนี้นะใครอยากได้ลองมาดูกันส่วน 2.0 เดี๋ยวเราไปดูกันนะให้ดูนะนี่ข้างในจะเป็นอีกโทนหนึ่งเบาะไฟฟ้าปรับคู่หน้าเหมือนกันนะสิ่งที่ต่างคือภายในเขาจะเป็นโทนสีดำตัดสีเงินเห็นไหมมันจะดูแบบแนวสปอร์ตหน่อยก็แมทช์กับชุดแต่งที่เขามีมาให้เสียงเครื่องแน่นปึ๊บเลยดีนะอันนี้ผมว่าโอเคเลยนะพวงมาลัยไม่ได้มีอินเสิร์ตลายไม้แต่เป็นหนังหุ้มอย่างดีเลยนะครับโดยรวมผมว่าโอเคนะไอเนี่ยจะเป็นไม่มีจอ navigator ให้นะแต่เป็นจอแบบวิทยุแบบดิจิตอลธรรมดาอย่างเงี้ยก็เป็นดิสเพลย์ให้เห็นนะปรับแอร์ออโต้แบบดูอัลโซนให้เห็นแบบนี้ออปชันมีมาให้เหมือนกันแต่ไม่มีฮาร์ดดิสตรงนี้ที่เราเห็นจะเป็นที่เก็บของธรรมดาให้แต่ฟินิชชิ่งเขาดีนะแล้วสภาพเบาะเบอร์เนี่ยดีมากอะรถสวยกริบเลยผมการันตีเลยแล้วก็อย่างที่บอกนะตรงนี้ก็จะไม่มีม่านจะไม่มีแอร์แบ็กม่านแอร์แบ็กให้นะครับแล้วก็ม่านไฟฟ้าหลังตัวนี้ออปชันเขาโดนตัดไปหน่อยนะไม่เหมือนตัวท็อปนะจะไม่มีม่านไฟฟ้าหลังตัวนั้นมีม่านไฟฟ้าหลังปุ่มเขาอยู่นี่ตัวนี้ไม่มีลายไม้เขาหยอกโทนสีออกเข้มๆหน่อยเป็นโทนสีดำสวยงามเลยนะครับสภาพดีมากคันนี้ต้องบอกงี้เลยนะโดยรวมออปชันอาจจะโดนตัดไปบ้างนะเรื่องความสะดวกสบายแล้วก็ความปลอดภัยนะอย่างม่านไม่มีแค่นั้นเองแต่ว่าไซส์แอร์แบ็กมีให้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นไซส์แอร์แบ็กมีให้หมดด้านหลังเหมือนกันในโทนสีดำจะดูแบบโอ้โหนี่สบายสบายเลยอ่ะเนี่ยแทบจะแบบนอนได้เลยใหญ่โตมากนะครับเนี่ยไม่มีม่านไฟฟ้าหลังแต่ว่าก็โอเคถ้าใครดูแล้วอยากจะได้แนวสปอร์ตตัวนี้ผมว่าเหมาะที่นั่งเนี่ยนั่งสบายจริงๆนะครับนั่งไปทั้งครอบครัวได้สบายมากนะสภาพเบาะดีจริงสภาพเครื่องเมื่อกี้สตาร์ทดูก็ดีมากนะเครื่อง2ตัวนี้เดี๋ยวเราไปดูเรื่องเครื่องกันดีกว่านะเครื่องจะค่อนข้างต่างกันนิดหน่อยเครื่องตัวนี้นะเรามาตัวนี้ก่อนเครื่องรหัส R20 นะครับตัวนี้ก็ใช้ในหลายรุ่นแหละทั้ง CRV Accord นะก็ใช้ตัวนี้เครื่อง 2000cc ตัวนี้นะครับก็เรียกว่าประมาณ160ม้าได้มั้งประมาณนี้ยุคนั้นผมก็จำได้ไม่แม่นนะประมาณ160ม้าประมาณนี้ไม่ได้น้อยกว่านี้หรอกถือว่าโอเค150กว่า160ม้าสำหรับรถไซส์นี้โอเควิ่งได้แบกน้ำหนักได้แต่ว่าต้องบอกก่อนว่ารถโฉม G8 เนี่ยน้ำหนักเขาค่อนข้างเยอะตัวนี้ตาบริโภคน้ำมันเนี่ยอยู่ประมาณ13กิโลลิตรนะก็ถือว่าถ้าถามว่ากับรถที่
เป็น D segment ใหญ่ๆใช้เครื่อง 2,000 รับได้นะ13โลลิตรไม่ได้ขี้เหร่แล้วที่นี่ที่สำคัญนะไม่มีติดแก๊สเราไม่มีดัดแปลงอะไรเลยรถเดิมจริงๆสภาพสวยผมคิดว่าเนี่ยตัวโครงสร้างยังดูดีมากเลยนะรถปี2010-2011นี่ไม่น่าเชื่อนะสภาพทำได้ดีขนาดนี้นะเจ้าของรักษาจริงนะครับก็โดยเฉลี่ยเนี่ยก็คิดว่าประมาณ13โลลิตรกับรถไซส์นี้ผมว่าโอเคมากแต่ที่ดีกว่าคือคันนี้ไม่อยากจะเชื่อนะรถคันนี้ดีกว่าดีกว่าเรื่องเครื่องยนต์อัตราเร่งดีเพราะเครื่องยนต์เขา 2,400 ซีซีเลย 2,400 ซีซีตัวเนี้ย180กว่าม้านะทำเป็นเล่นนะ180ม้านี่สำหรับรถไซส์นี้นี่ไม่ธรรมดานะครับนี่เป็นเครื่องรหัส K24 นะครับรหัสตัวนี้เนี่ยก็ใช้ใน CRV ด้วยเหมือนกันนะก็2,400 ซีซีตัวนี้นะครับตัวนี้เนี่ยจะบอกให้เลยว่า180กว่าม้าแต่ว่าเวลามาเทียบการขับขี่ทั้งในเมืองทั้งนอกเมืองอัตรากินน้ำมันเฉลี่ยเนี่ยกับอยู่ที่ประมาณเกือบ15โลลิตรเลย 14.8 14.9 โลลิตรเทียบกันแล้วเนี่ยกินน้ำมันน้อยกว่าคันนั้นอีกอันนี้หลักๆก็คือเรื่องแรงม้าต่อน้ำหนักนะครับแรงม้าต่อน้ำหนักคันนี้ดีกว่าแล้วก็ตัวนี้เป็นเครื่องตัว iVTEC เรียบร้อยแล้วทั้งคู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอัตราการบริโภคน้ำมันดีมากนะครับคือนอกจากจะใหญ่โตหรูหรานั่งสบายออปชั่นครบอุปกรณ์ความปลอดภัยครบถ้วนนะภายในดีไซน์สวยนะหรูหรายังได้รถที่ประหยัดน้ำมันอยู่ประมาณเกือบ15โลลิตรผมว่าโอเคมากเลยนะ2คันนี้เทียบกันก็อยู่ที่คุณลูกค้าแล้วล่ะว่าสนใจตัวไหนนะอ้อผมลืมบอกไปรถ2คันนี้เนี่ยไฟหน้าเนี่ยจะต่างกันหน่อยนะไฟหน้าตัวนั้นจะเป็นฮาโลเจนธรรมดาแต่ตัวนี้ไฟหน้าเนี่ยเขาจะเท่หน่อยเดี๋ยวให้ดูนะเขาเป็น HID ครับนี่สีขาวเห็นไหมตัวนั้นจะเป็นฮาโลเจนสีเหลืองธรรมดานะเพราะฉะนั้นตัวนี้เวลาขับไปไกลก็จะรู้ละไฟหน้าเป็น HID ไว้นะดูดีมากนะครับก็ถือว่าได้รถที่ออปชั่นเต็มจริงๆนะคันนี้ก็ถ้าถามผมนะราคาต่างกัน 30,000 ส่วนตัวผมก็อยากจะเชียร์ตัวนี้แต่ถ้าสายวัยรุ่นสายสปอร์ตก็คงอยากได้คันนั้นนะอันนี้ก็อยู่ที่คุณลูกค้าแล้วกันนะครับเพราะว่าทั้ง2คันคุมทั้งคู่นะยอดจัดได้เต็มๆไม่ต้องกังวลเลยนะครับคุณลูกค้าเนี่ยถ้าอยากจะดูว่ารถหารถอย่างเงี้ยจริงๆต้องหารถประวัติดีนะเพราะปีเค้าลึกมากตัว2คันนี้ประวัติดีจริงๆนะเข้าศูนย์ตลอดนะครับแล้วก็เรามีรับประกันให้1ปี 20,000 โลด้วยงั้นคุณลูกค้าสบายใจได้เวลาออกรถนะครับใครสนใจ Honda Accord G8 ผมว่า2คันนี้ไม่ควรพลาดนะครับก็รถสวยๆมีให้เลือกเยอะนะครับที่คูซีมอเตอร์นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยเขารีบเข้ามาดูนะครับ2คันนี้ผมเชื่อเลยนะหลังจากลงรีวิวไปไม่น่านานได้นะครับก็ท่านที่ต้องการติดต่อฝ่ายขายติดต่อได้ที่ช่องทางข้างล่างนี้นะครับมี QR Code ให้ด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับสวัสดีครับ